ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ท่าศาลานะครับตอนนี้มาถึงTesco Lotus Caltech แล้วก็โรงพยาบาลท่าศาลาเดี๋ยวมาเวียนดูว่าเป็นไงบ้างครับในเมืองก็วิ่งได้หลายเส้นนะครับเส้นสายเก่าสายใหม่นี่คือสายใหม่นะครับมีร้านสลิมด้วยเนี่ยร้านนี้นะข้างในห้างเปิด8โมงเช้านะครับเปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเวียนข้างในเป็นไงบ้างครับสถานที่แห่งนี้ของอำเภอท่าศาลาลงไปก็มีปั๊มแก๊สนะครับเราไปสีชนนะครับแต่ว่าไปขนอมแล้วเราเลี้ยวขวาแล้วเข้าไปในอำเภอท่าศาลานี่นะครับโลตัสเทสโก้โลตัสอยู่ข้างหน้าเลยนะครับสี่แยกนี้เปิด8โมงเช้านะครับแต่ว่าเราไปในเมืองก่อนแล้วกัน ที่นี่มีร้านอาหารนะเนี่ยฮะปอเปี๊ยะไข่เค็มก็ขายดีมากครับของคุณเรนูเนี่ยเบเกอรี่นะครับมีร้านอาหารเยอะแยะนะครับพุทธมุสลิมคริสต์กินได้หมดโอ้จอดแบบผิดหูผิดตาเขาคงจะโดนด้วยนะครับขณะนี้9โมงเช้าตรงนะครับครับแล้วระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งก็ไม่คุ้มครั้งหน้าไฟกราฟิกไลท์สีแดงนะครับหันเลี้ยวขวาไปนะก็เป็นเส้นสายเก่านะครับสายเก่ามีแค่นี้นะที่นี่แต่ผมลงเวียนด้านซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวก็เวียนมาด้านขวาอีกทีนึงนะครับคงอยู่ในเมืองแล้วนะครับนี่ขนาดนี้ก็ลักษณะเป็น2เลนนะครับแต่ว่าโอเคกว้างก็ถือว่าใช้ได้นะครับที่นี่โรงเรียนอุบลวิทยาโหนี่ตลาดสดนะครับอับนุสอนด้านขวาผมนะก็ถือว่าที่นี่เงียบนะครับก็คือแบบยังไม่คึกคืนเท่าไหร่แต่ว่าโอเคการค้าขายก็มีร้านทองร้านอะไรก็โอเคนะครับขอบสุดท้ายนะครับนี่คือเส้นหลักเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะเป็นเส้นสีเหลืองนะครับโอ้ด้านขวาก็เป็นโรงเรียนนะครับไม่เป็นไรครับเราเวียนกลับไปแล้วเวียนดีนะครับที่นี่น่ารักครับงอกเงียบๆนะครับปลอดภัยผมไม่รู้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวเป็นไงบ้างนะต้องเสิร์ชหาจาก Google ก่อนนะครับว่าที่ท่าศาลามีอะไรที่มันน่าท่องเที่ยวบ้างอ
วัดนะครับวัดเสนารามน่าจะมีโปเกมอนเยอะนะครับแต่ว่าไม่สามารถเล่นได้แล้วเดี๋ยวมันจะอ๋อตรงนี้คงจะมาลักษณะนี่โรงเรียนครับปทุมมานุกูลขับตรงไปแล้วกันฝั่งด้านขวานี่มาจากนู้นเส้นเมื่อกี้เส้นที่มาจากถนนใหญ่นะครับเส้น401สุขวังเงียบๆนะทางนี้ไม่คือคืนแล้วฮะไม่เป็นไรคงจะไปติดเส้นถนนนะบริเวณโอ้โหก็ฝั่งนี้มีบ้านจัดสรรนะฮะแล้วว่ารีสอร์ทโรงแรมบวกขายด่วนเหมือนกันนะครับคราวนี้ผมเส้นอ้อมหลังนะในเมืองที่ออกมาเมื่อกี้นะไม่เป็นไรครับไปเรื่อยๆพยายามจำเส้นไว้นะครับแล้วก็ถอยหลังกลับถ้าไม่ได้ทำไม่ได้ก็ถอยหลังกลับอ๋อเจอเส้นหลักแล้วฮะเส้น401นะครับเส้นหลุนทางหลวงนะ401เรียบคลองอยู่นะครับนี่อะไรอ่ะนั่นสำนักงานเขตนะครับอ๋อนี่ฮะท่าศาลาเทศบาลนะสำนักงานเขตเทศบาลนะครับท่าศาลาพอมาถึงนี้เองนะครับมาถือว่าหลังใหญ่เหมือนกันนะก็มีของเด็กเล่นให้เล่นด้วยนะครับก็โอเคเบิร์ดเอามาเลยทีนี้ไปได้ไกลอีกนะครับแต่ผมแค่เวียนแค่นี้ก็พอนะครับเดี๋ยวก็จะไปอัปเดตนะครับนี่ฮะตาสาราเดี๋ยวผมจะไปอัปโหลดวิดีโอนะครับที่Tesco Lotus ละกันนะครับนี่ฮะผมโลกหาดชายในแล้วก็เขาหลวงเป็นอุทยานแห่งชาตินะครับเราก็สามารถไปเที่ยวได้เขาหลวงนะครับเห็นว่าเมฆหมอกนะครับปิดเขาเลยนะครับเนี่ยคุณขึ้นไปนะคุณก็สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องไปเชียงใหม่เชียงรายนะอันนี้ก็มีนะบ้านเราที่นครศรีธรรมราชนี่นะครับเขามันสูงมากก็อย่าลืมทักมาให้ได้นะครับที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชจะมีทั้งหมด23อำเภอนะครับแต่ละอำเภอก็ยิ่งใหญ่นะครับที่ดังๆก็คือที่ชะอวดนะครับที่มีการวงดนตรีนะครับดัมเมเจอร์นะครับที่ดังๆอยู่นะครับโรงเรียนชะอวดวิทยานะสุดยอดมากครับลง YouTube มีไลค์หลายไลค์นะหลายวิวนะฮะเนี่ยกดไลค์กันตาวๆเลยนะนี่นะครับก็มาดูครับ Tesco Lotus เขานะก็ถือว่าไม่ใหญ่นะครับชั้นเดียวใช้ทีวี LG นะเจ๋งมานะก็ที่จอดรถนะมีร่มด้วยนะมีที่ร่มหมายถึงว่ารถไม่ร้อนมากก็มีบริการคาแคร์ด้วยนะลิโพเคมแชมร้านค้าพ่อค้าคงจะเปิดนะเริ่มเปิดแล้วนะครับก็หาที่ร่มไว้นะครับให้รถมันไม่ร้อนเกินนี่นะครับจอดได้แล้วครับไปเรียนติดตามผลงานทาง Facebook Subscribe Google Plus ด้วยเข้าไปมากโอเคนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย